ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมารีวิวคีเปลนะคะที่เขาว่ากันว่าตัวคีเปลตัวเนี้ยถิ่นกำเนิดเขามาจากประเทศของอินโดนีเซียนะคะหมู่เกาะชาวาเขาว่ากินแล้วเนี่ยตัวจะหอมใครมีกลิ่นเหงื่อก็จะหอมนะคะคือหอมไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยถ้าตามข้อมูลที่ได้มาตามในเน็ตนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นปลูกที่ในวังเท่านั้นนะคะที่ในวังสุลต่านเพื่อให้พระสนมได้ทานวันนี้ได้มาลองชิมนะคะลูกไก่เหมือนกันเดี๋ยวแกะชิมให้ดูเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเนื้อสีอะไรนะคะแกะถูกหรือเปล่าว่าไม่รู้กลัวโดนเม็ดจังนี่คือเนื้อข้างในของเขานะคะสีเหลืองแล้วก็สวยเลยเหลืองแบบนี้เดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าเราเตรียมไว้ละหรือว่าเขากินกันยังไงก็ไม่รู้เราชิมกันในแบบเราตักเนื้อสีเขาสีเหลืองสวยมากอ่ะเหมือนลูกพลับเลยหอมมากกลิ่นก็หอมมากเลยอ่ะมันเป็นครั้งแรกที่ได้ทานนะเราต้องรู้กินแล้วหอมแบบเย้ายวนใจมากจริงๆควรหามาทานอ่ะในครั้งหนึ่งในชีวิตพูดเลยกินแบบนวลๆเหมือนเนยแบบอ่อนๆอะค่ะหอมจริงแบบถ้าเทียบเป็นเนยก็เป็นเนยที่ชั้นดีมากอะกลิ่นแบบเหมือนอบขนมใหม่ๆแบบหอมมากหอมจริงควรหามาทานอะค่ะบอกเลยกินแบบหอมมากอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยที่แบบกรุณาเนี่ยดิชิมครั้งแรกในชีวิตนี้ก็ดีใจแล้วอร่อยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ทานอ่ะอร่อยจริงขอบคุณค่ะไม่อร่อยอ่ะเพิ่งรู้ว่าเนื้อเขามันไม่ได้เยอะอ่ะลูกหนึ่งอ
ปลือกได้ไหมเนี่ยก็เห็นนี่ลูกหนึ่งมีเนื้ออยู่เท่านี้ถือว่าแพงค่ะอร่อยอ่ะชอบชอบไม่มีตังค์ซื้ออ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ก็เกิดมาคุ้มค่าค่ะในทานของอร่อยแบบนี้หรือว่าทานผิดวิธีก็ไม่รู้ชอบอ่ะชอบมากหามาลองทานกันนะคะคิดไปแล้วค่ะไม่มีเดี๋ยวไว้หัดต้นมาขายด้วยกันนะ นี่นะคะใครสนใจเดี๋ยวหัดต้นมาขายนะเลิศมากชอบมากขอบอกเยี่ยมสุดกูเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยขอบคุณนะคะนี่ได้ชิมละคุ้มแรกที่เกิดมาอร่อยมากเป็นผลไม้ที่แบบเฮ้ยจริงๆควรหามาทานสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเนื้อมันไม่เยอะอ่ะแต่ว่าหอมมากหอมจริงอยากรู้เนื้อว่าหอมมั้ยต้องกินสักกิโลแต่เนื้อมันน้อยนะคะคนที่ซื้อทานเยอะหน่อยแต่เขาว่าปลูกเนี่ยใช้เวลาแบบ7-8 ปีถึงจะมีลูกในการเพาะเม็ดนะคะเมืองไทยก็มีหลายที่ที่มีนะคะยังไงก็ลองดูใครสนใจเดี๋ยวหาต้นมาขายวันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะมารีวิวให้ดูนะคะคีเบลค่ะออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะลูกเขาแบบนี้เนาะนี่เนี่ยเขาแบบนี้นี่สีแบบโอ้ยสวยอ่ะชอบหามาทานค่ะถ้าจะไม่ผิดปีก่อนๆก็วอ 3,500ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้เขาขายกันเท่าไหร่แต่อร่อยอ่ะต้องหามาทานอีกชอบอ่ะขอบคุณนะคะฝากเพจด้วยค่ะเมล็ดพันธุ์ผักและดอกไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะชอบชอบมากชอบจริงดูใกล้ๆขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังขอบคุณนะคะ